ราจะทำอยู่ที่อ่างเก็บน้ำแม่จั๊วซึ่งจะทำเขื่อนหินหนึ่งเขื่อนนะครับแล้วก็จะทำเขื่อนไม้ไผ่อีก5เขื่อนนะครับสำหรับก็ขอให้การบริหารจัดการน้ำของจังหวัดแพร่เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปครับปรบมือขอบคุณนะครับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยและกองทัพและทุกส่วนที่มีส่วนสนับสนุนเราด้วยครับ